ถึงคิวเกียร์ธรรมดาหามาให้สำหรับ Rocco หน้ารอ 2.4 ปี 2019 จัดไปท่านผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์บนราชธานีนะครับหลังจากที่ปล่อยไปหมดแล้วนะสำหรับเกียร์ออโต้นะครับวันนี้ถึงคิวเกียร์ธรรมดากันบ้างสำหรับเจ้า Revo Rocco นะครับ Revo หน้าหล่อโมเดลปี2019นะครับก็คือตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นโฉมปัจจุบันนั่นแหละนะครับไม่ปัจจุบันแล้วแหละเพราะอะไรล่าสุดหน้า GR ออกมาแล้วนะครับวันนี้นำมาคอนเฟิร์มสภาพอีก1คันเป็นสีดํา 2.4 เกียร์ธรรมดาสำหรับ FC สายเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องยนต์2004นะครับกระบะที่ประหยัดน้ำมันนะครับผมได้เทสด้วยตัวเองมาแล้วนะครับอยู่ประมาณ 13-14 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเทสมาแล้วนะครับถ้าเป็น 2.8 คือมันต่ำ10วันนี้ผมนำมาคอนเฟิร์มสภาพให้คุณผู้ชมอีก1รุ่น1คันสำหรับ Rocco ปี2019คันนี้สนนราคาเงินผ่อนอยู่ที่นะครับสนนราคาเงินผ่อนอยู่ที่ 729,000 บาท729,000 บาทสนุนราคาเงินผ่อนนะครับแสดงว่าเงินสดต้องมีแบตแน่นอนนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนเลยคอนเฟิร์มสภาพกันอีก1รุ่น1คันสำหรับบล็อกเครื่อง2004แน่นอนว่าถ้าเราคัดมารถปีใหม่ๆแบบนี้นะครับสภาพก็ต้องสวยเดิมนะครับน็อตไม่ขยับแล้วก็เป็นปี2019แท้ๆเลยนะครับขยับมาดูที่เพจนิดนึงนะครับ September 2019นะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับก่อนที่จะเป็นโมเดล2020ที่เราเห็นกันที่เป็นหน้าหล่ออีกตัวนึงนะครับ 2,393 cc หรือว่าบล็อกเครื่องนะครับ 2GD FTV 150แรงม้าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะสำหรับขาแรงที่ต้องการเปิด Power Mode ขับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ6เกียร์ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องเชนเกียร์นะขาแรงนะครับหรือว่าใครจะเป็นแบบกล่องอะไรเพิ่มก็ค่อยว่ากันแต่ผมว่าจริงเขาออกแบบมาให้ประหยัดมากกว่านะครับถ้าพูดถึงว่าบล็อกเครื่อง2004จริงๆเนี่ยคือแรงม้านะครับแรงม้าแรงบิดในของ Rocco หรือว่าของ Fortuner เนี่ยก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับคือเขาผลิตมา2แบบนั่นแหละนะครับจริงถ้าเป็นบล็อกเครื่อง2004ของมิตซูนี่คือเทียบไม่ได้นะแรงมากตัวนั้นนะครับเกือบ190แรงอ่ะ180กว่าแรงนะครับตัวนั้น 729,000 นะครับได้รถสวยเดิมๆแน่นอนนะรถปี2019ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ Rocco 4ประตูเจ้าเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็เรารอมาจากโรงงานอยู่แล้วนะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มก็ดูดีนะครับไม่ต้องไปแปลงนงแปลงหน้าเพราะว่าเป็นหน้าหล่อเดิมจากโรงงานอยู่แล้วนะครับชุดตรงชุดแต่งนะครับล้อมงล้อแม็กยางเยิงนะครับจะเป็นพวกสปอร์ตบาร์นะครับบันไดโค้งบันไดข้างคือแต่งหล่อมาให้จากโรงงานเป็นแม็ก18นิ้วนะล้อดำแม็ก18นิ้วติดรถมาจากโรงงานเดิมๆอยู่แล้วนะครับดันล็อปแกนเทคหน้าขาวตัดกับสีดำพอดีเวลาวิ่งอยู่มารถแข่งเลยผมไปเทสมาเมื่อกี้เนี่ยเครื่องยังร้อนๆอยู่เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะชุดเครื่องหนังสีดำแล้วก็เลขไมล์ 89,000 กิโล 89,486 กิโลเมตรนะครับผ่านมา3ปีไมล์ 89,000 นะครับสภาพนี่เมื่อกี้บอกให้ฟังนิดนึงสำหรับพี่น้องขาแรงนะครับมีโหมด Power Mode เหมือนกันแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฟังก์ชันภายในก็เน้นการใช้งานนะครับก็เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วก็มีจอทัช7นิ้วแล้วครับมีเนวิให้นะมีเนวิเกเตอร์ให้เชื่อมต่อที่คอนเนคเชื่อมต่อบลูทูธอะไรก็อุปกรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับโทรศัพท์แทนให้ยูก็ได้ปกตินะครับส่วนใครจะไปปรับแต่งเพิ่มก็ค่อยว่ากันเพราะว่าต้องบอกว่าฟังก์ชันของตัว Toyota เองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ให้มาแบบคือเยอะนะครับอย่างเป็น2004เนี่ยถือว่าตัดออกไปเยอะนะครับพวก VSC พวกคูดอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ให้มาถ้าพูดถึงตัว Rocco 2004หรือว่าฟอร์จูเนอร์2004แต่เป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานไม่จุกจิกอ่ะพูดง่ายๆถ้าเทียบกันกับการใช้งานคือโตโยต้าเองเนี่ย
ใช้งานได้ดีไม่จุกจิกโอกาสที่จะเกิดปัญหาน้อยแต่ก็แน่นอนโดนโจมตีเรื่องของสายกงสายกั๊กนี่คือเป็นเรื่องธรรมดาพื้นฐานนะครับโตโยต้าก็เป็นมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปแตกจงแปลกใจอะไรนะครับภายในดูเรียบร้อยดีนะครับก็เป็นแอร์2ตอนละนะเย็นสบายแน่นอนนะครับก็เรื่องโตโยต้าคือระบบแอร์นี่คือขอประห่มอยู่แล้วนะเย็นจนหนาวนะครับแต่งที่กงสติ๊กเกอร์คาดมาจากโรงงานสปอร์ตบาร์เป็นสีทูโทนนะครับเทาดำคือเรารอมาจากโรงงานอยู่แล้วสำหรับเจ้าร็อกโควันนี้สอก็นำมาคอนเฟิร์มสำหรับคนที่เขาเรียกว่าซื้อรถใหม่ไม่ทันเพราะว่ามันหมดแล้วนะครับก็มีมือสองมาจำหน่ายถือว่าราคาเองก็ปรับลงมาหลายแสนบาทพอสมควรนะครับ 729,000 บาทถ้าใครสนใจที่จะซื้อผ่อนเนี่ยคือเงื่อนไขได้หมดทุกแบบนะครับจัดได้ทุกแบบสำหรับรีโวร็อกโคเพราะว่าหนึ่งเราเป็นแบรนด์ตลาดนะครับยอดจัดดีมหาศาลนะครับราคายอดจัดน่าจะประมาณ 800,000 นะจัดได้ท่วมท้นนะครับขอให้คือมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็จัดได้นะถ้าพูดถึงตัวนี้นะครับแต่ถ้าติดก็ไม่ต้องพูดถึงจัดไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เราพูดถึงว่าคนที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตคือจัดได้ทุกรูปแบบนะครับคนที่มีเครดิตก็ดอกเบี้ยอาจจะถูกลงมาสูสีรถใหม่พูดง่ายๆนะครับคนที่ไม่มีเครดิตก็อีกเงื่อนไขนึงเราก็ค่อยว่ากันแต่คันนี้นะครับได้รถสีดำด้วยนะครับ 2.4 เกียร์ธรรมดาสำหรับคนที่เล่นหาเกียร์ธรรมดานะชอบความแรงนะครับเพราะว่าเกียร์ออโต้มันต้องคือรอบมันอาจจะช้าหน่อยแต่อันนี้มันสับได้ตามใจนะครับสับได้ตามใจแล้วแต่จะไปทำเอานะครับแต่ผมว่า6เกียร์กับ150ม้าก็ถ้าพูดถึงการใช้งานทั่วไปก็เพียงพอแล้วนะครับก็เพียงพอแล้ววันนี้สอสักดาก็นำมาคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยอีก1รุ่น1คันสำหรับ FC Rocco นะครับสีดำไม่ 89,000 โลนะรถปี19ปี62แท้ๆไม่มีลากจด 729,000 บาทใครเล่นหาสีดำเล่นหา Rocco เกียร์ธรรมดาคลิปนี้ก็ฝากเป็นอีกหนึ่งคันคุณภาพว่าใครอยากจะได้เป็นเจ้าของก็โทรมาจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะ0997591779นะครับเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ของสอสักดาเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับแอดมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับหรือใครอยู่ใกล้หรือว่าไม่อยู่ใกล้ได้รับวัคซีนครบแล้วก็เดินทางมาทดสอบขับได้ที่อุบลราชธานีได้เหมือนกันแล้วว่าสภาพนี้ไม่สะดวกเดินทางมาก็ส่งได้ทั่วประเทศทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับส่งทั่วไทยไปกับสอสักดาคลิปนี้กับ Rocco 2004เกียร์ธรรมดา 729,000 บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ